อ่ะคุณผู้ชมครับไปดูอีกเรื่องนึงที่เมื่อวานนี้เนี่ยตลอดทั้งวันเลยในโลกออนไลน์ให้ความสนใจเรื่องนี้นะฮะเราจะเห็นว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยมีสัปเหร่อมีพระสงฆ์ที่เข้ามาทำหน้าที่เกี่ยวกับโควิด -19 ในการชาปนกิจศพผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องสวมชุดป้องกันก็คือชุด PPE แต่ว่าเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องก็เลยต้องมีการเขียนให้ชัดเจนว่าใครเป็นใครเหมือนในภาพนี้ครับนี่แหละครับที่มีการแชร์กันเนี่ยฮะเดี๋ยวไม่รู้ว่าใครเพราะว่าพอใส่ PPE แล้วเหมือนกันไปหมดพอใส่ PPE แล้วสวมแมสด้วยเห็นแต่เพาะตาเนี่ยแยกไม่ออกเลยเอ๊ะใครเนี่ยใครเนี่ยอ่านที่หน้าอกเอาละกันว่าฉันเป็นใครนี่ฮะเพจ Facebook แจ้งข่าวกาฬสินธุ์เผยภาพพระสงฆ์และสัปเหร่อครับที่กำลังช่วยกันนำร่างผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 เนี่ยไปประกอบพิธีชาปนกิจครับแล้วก็ต้องใส่ชุดป้องกัน PPE นะครับจึงทำให้ไม่รู้ว่าใครเป็นพระใครเป็นสัปเหร่อครับทีนี้ก็เลยเขียนติดไว้ที่ชุดเลยครับว่าเป็นพระนะเป็นสัปเหร่อนะในโลกออนไลน์ก็เลยแชร์ภาพนี้กันออกไปจำนวนมากครับก็แม้ว่าจะเป็นภาพที่เรียกรอยยิ้มนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าก็ปนไปด้วยความเศร้าที่เราต้องสูญเสียชีวิตเพื่อนมนุษย์นะครับจากสถานการณ์นี้จากโควิด -19 ซึ่งชาวเน็ตเองก็ยังร่วมกันส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ให้กับทุกๆคนครับที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นี้ก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับให้เราได้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับต้องแจ้งคุณผู้ชมนะครับที่ผมมีเสียงหัวเราะตอนแรกเนี่ยหัวเราะที่ตัวชุดว่าต้องแยกแยะแบบนี้แล้วนะฮะไม่ได้มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันเรื่องนี้เป็นเรื่องความเป็นความตายสถานการณ์คนละด้านกันส่วนเรื่องของการสูญเสียเนี่ยทุกคนย่อมโศกเศร้าไปตามกันอยู่แล้วนะครับ